จะขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องที่ผมไปผ่าตัดจอประสาทตามาเนาะเพราะว่าหลายคนก็ถามอยู่ใช่ไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่หลังจากผ่าตัดก็ฟื้นตัวแล้วก็พักรักษาตัวอยู่สักพักนึงนะครับแล้วก็ไปโฟลว์อัพกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าโอเคกลับมาติดปกติไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าและการมองเห็นก็กลับมาอยู่ในวิสัยที่มันโอเคนะครับคือมองเห็นอาจจะไม่ 100% แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่สามารถจะทำงานได้ใกล้เคียงกับปกติมากๆนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่หลายคนเนี่ยได้อธิษฐานเผื่อนะครับได้ฐานเผื่อได้ส่งกำลังใจมานะครับบางท่านก็ส่งของเยี่ยมมาให้ช่วงที่ผมเป็นคนป่วยพักรักษาตัวอยู่นะครับผมก็ได้อิ่มหนำแล้วก็ได้กำลังใจอย่างมากเลยนะครับนะฮะเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกอย่างนึงเนาะนอกจากจะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกถึงว่าเรามีชุมชนแล้วก็มีเพื่อนรอบข้างที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแล้วก็คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีนะครับผมรู้สึกว่าเราอ่ะกำลังอยู่ในพื้นที่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่หนึ่งเราอยู่ในท่ามกลางชุมชนที่เสริมสร้างและดูแลซึ่งกันและกันพี่น้องรู้สึกอย่างนั้นเองไหมครับนะฮะผมจะคิดถึงแบบนี้ว่าพวกเราเป็นเหมือนของขวัญชิ้นใหญ่ครับที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้แก่กันและกันเนาะลองคิดภาพว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวที่ใหญ่มากๆเลยเนาะนะครับเป็นครอบครัวไม่เพียงในฝ่ายวิญญาณนะเอาเข้าจริงในอนาคตพี่น้องลองคิดภาพว่าถ้าเดี๋ยวครอบครัวของลูกของคนนี้แต่งงานกับคนนั้นเราก็จะจอยกันแบบเป็นญาติเครือมิตรใช่ไหมครับเราเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เป็นเหมือนพี่น้องที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เราเห็นพระคุณของพระเจ้าที่กำลังทำงานผ่านชีวิตของเรานะครับความสัมพันธ์ของพี่น้องที่เนี่ยพี่น้องลองคิดภาพตามนะฮะบางคนเนี่ยรู้จักกันมาหลายสิบปีนะครับวันก่อนผมเห็นพี่เล็กที่เป็นผู้นำที่โปรเกส1เนี่ยอวยพรพี่เล้งที่เป็นผู้นำที่โปรเกส2เนาะในวันเกิดใช่ไหมครับพี่เล็กบอกว่ารู้จักกับพี่เล้งมา30ปีแล้วโอ้โหนะฮะ30ปีพี่น้องไม่ต้องเดาอายุนะครับเดาอายุนะฮะกลุ่มโปรเกส1เป็นผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันมาเกือบหลายสิบปีนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวมากๆนะครับบางคนอาจจะเพิ่งมาที่คริสตจักรก็อาจจะเพิ่งทำความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักแต่แน่นอนว่าเมื่อพี่น้องได้ผูกพันตัวไปเรื่อยๆพี่น้องจะพบความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีมากๆนะครับแต่กลุ่มคนที่จะได้รับพระพรจากความสัมพันธ์ที่ยาวนานนี้มากที่สุดจากการเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่มากที่สุดพี่น้องคิดว่าใครรู้ไหมครับคริสตจักรเด็กนะครับคริสตจักรเด็กผมขอยกตัวอย่างรูปเนี่ยครับนี่คือลูกชายผมที่เขาก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยลูกชายของคุณหงก็คือโอเนลเนี่ยได้มานอนที่บ้านของโจคินนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกที่โจคินไม่ยอมกลับบ้านนะครับไม่ยอมกลับบ้านไปนอนที่บ้านเพื่อนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับความสัมพันธ์มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเติบโตไปลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มเด็กที่เขาตอนสมัยน่าจะสัก1ขวบ2ขวบนะครับนี่คือเพื่อนสนิทเขาโจคินโอเนลวินนี่นะครับลูกของคุณเอกนะพี่น้องลองคิดภาพตามว่าอนาคตอีก60ปีข้างหน้าถ้าเขายังรู้จักและผูกพันลงลึกชีวิตกันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากๆเลยถูกไหมฮะถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่น่าประทับใจมากๆแล้วเรากำลังอยู่ในพื้นที่ที่ดีมากๆในชีวิตของเราแน่นอนครับในแง่หนึ่งคริสตจักรก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเราเจอผู้คนที่อาจจะไม่น่ารักกับเราเราเองอาจจะทำตัวไม่น่ารักกับคนอื่นด้วยถูกไหมครับเนาะแต่ว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่ความสมบูรณ์ที่พระเจ้ากำลังเตรียมเราไว้ภาพของพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกเราในภาพของชุมชนเนี่ยพระเยซูบอกเราในยอห์นบทที่17บอกว่าพวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาและเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับเรากำลังก้าวไปถึงความสมบูรณ์ผมรู้สึกอย่างนี้เลยว่าคริสตจักรที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ดีน่าอยู่กว่าคริสตจักรเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างมากเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับมันมีความสัมพันธ์ที่แบบอบอุ่นแล้วก็ผู้คนได้ใกล้ชิดกันมากๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนนะครับเวลาที่เราจะมองหาว่าสัญญาณของความเติบโตของคริสเตียนที่ชัดเจนที่สุดอย่างนึงให้เรามองหาได้จากความสัมพันธ์ของคนคนนั้นที่มีต่อผู้คนรอบข้าง
นะครับที่มีต่อผู้คนรอบข้างเวลาที่พระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในปฐมกาลบทที่1ในปฐมกาลบทที่2พระเจ้าพูดว่าไงครับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงเห็นว่าดีใช่ไหมครับทรงเห็นว่าดีแต่มีหนึ่งสิ่งที่พระองค์บอกว่ายังไม่ดีนั่นคืออะไรครับเมื่อพระองค์สร้างอดัมขึ้นมาใช่ไหมพระองค์บอกว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีดังนั้นพระเจ้าเลยสร้างอีกคนขึ้นมาก็คือเอวาเพื่อมาเป็นคู่อุปถัมภ์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าเรื่องความสัมพันธ์มากๆเลยถูกไหมครับมนุษย์จะดีเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นพี่น้องเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยคริสเตียนที่บอกว่ารักพระเจ้าแต่ชอบอยู่คนเดียวผมคิดว่ามันไม่ควรมีในพจนานุกรมของคริสเตียนมันจะสวนทางกับสิ่งที่พระเจ้าดีไซน์ให้กับชีวิตของเราอย่างมากนะครับเอาข้อจริงเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะเวลาพี่น้องอยู่ตามลำพังใครอยู่กับท่านครับพระเยซูถูกไหมพระเจ้าอยู่กับท่านด้วยนะครับทีม empowering relationship ตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโฟกัสหลักสุดจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับว่าเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันได้อย่างไรครั้งแรกเราฟังอาจารย์ธนนท์แบ่งปันใช่ไหมครับชีวิตของเปาโลในการเสริมสร้างทิโมธีในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับครั้งที่สองเราได้ฟังอาจารย์เดือนพูดถึงชีวิตที่น่าหนุนใจมากของบารนาบัสในการเสริมสร้างคนที่ยิ่งใหญ่อย่างเปาโลขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคนที่เล็กน้อยอย่างมาระโกให้เติบโตขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะใช้เรื่องราวของอาจารย์เปาโลอีกครั้งนึงแต่เป็นในอีกแง่มุมความสัมพันธ์นึงนะครับนี่คือการจัดการกับความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างตัวท่านเองกับคริสตจักรผู้เชื่อที่เมืองโคลินวัดตลอดชีวิตของอาจารย์เปาโลท่านมีเพื่อนที่ดีมีมิตรภาพที่ดีมีผู้รับใช้ที่เป็นเพื่อนของท่านมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ต่อต้านเป็นศัตรูของท่านคอยตามรังควานท่านตลอดทุกเมืองที่ท่านเดินทางไปจำได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าปวดใจที่สุดก็คือคนที่เคยกลุ่มคนที่เคยเป็นมิตรเนี่ยตอนนี้กลับมายืนอยู่ฝั่งเดียวกับศัตรูนะครับผู้เชื่อในเมืองโคลินกำลังทำอย่างนั้นอยู่คนที่เปาโลให้กำเนิดฝ่ายวิญญาณเขาทำคลอดฝ่ายวิญญาณเขากับเป็นเหมือนคนที่ต่อต้านนะครับไม่เชื่อมั่นในตัวเปาโลอีกต่อไปและเปาโลก็รู้สึกเสียใจกับมิตรภาพของคนในโครินธ์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับดริลฮันเตอร์นะครับได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องมิตรภาพไว้ว่าสำหรับใครหลายคนมิตรภาพคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่กลับเป็นสิ่งที่ถูกนึกถึงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นนะครับสำหรับเราหลายคนเนี่ยผมคิดว่ามิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เรามีถ้าเรามองเราได้ลองมองดูนะครับมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดอย่างนึงเลยแต่มันกลับถูกคิดถึงถูกใส่ใจน้อยกว่าที่ควรจะเป็นการที่เราละเลยหรือเราใส่ใจมิตรภาพน้อยกว่าที่เพื่อนของเราอ่ะควรจะได้รับมันจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองด้วยถูกไหมครับมันจะส่งผลเสียต่อตัวเราคือพูดง่ายๆคือถ้าเราสังเกตดีๆครับการขาดหายไปของมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีรอบตัวเราเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างความยากลำบากให้กับเราในการใช้ชีวิตในสิ่งที่เราทำอยู่เป็นไปได้ไหมครับว่าวันนี้ถ้าเราเป็นสามีแต่เราขาดเพื่อนที่ดีเรามีโอกาสที่จะเป็นสามีที่แย่ลงเช่นเดียวกันแม่ที่ขาดเพื่อนที่ดีที่อยู่รอบตัวก็อาจจะเป็นแม่ที่แย่ลงได้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามพี่น้องครับเราประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของเรามันจะลดน้อยลงถ้าเราไม่มีแรงสนับสนุนจากความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนรอบข้างเรานะครับและเป็นไปได้ไหมครับว่าบางคนตอนนี้ที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของเราเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดตอนนี้เราไม่คุยกันแล้วผมเชื่อว่าในคริสตจักรก็มีตัวอย่างและมีเรื่องจริงแบบนี้เกิดขึ้นเราเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ตอนนี้เราไม่ได้คุยกันแล้วไม่เป็นไรครับปัจจุบันนี้ยังมีหนึ่งมิตรครับพี่น้องที่ใส่ใจแล้วก็คิดถึงพี่น้องเสมอคุณไม่ต้องตามหาเขาครับเขาจะพร้อมมาหาคุณมิตรนี้ก็คือใช่ไหมฮะโอ้โหพี่น้องรู้ทันซะแล้วนะฮะมิตรนี้เหนียวแน่นมากเลยนะครับใช่ไหมฮะทำงานกันเป็นทีมนะฮะมาเร็วเค็มเร็วไปเร็วใช่ไหมครับสักพักบอกพี่น้องแล้วก็จะกลับมาใหม่นะฮะเอเมนนะครับเรากลับมาที่มิตรภาพนะฮะของจริงของเราดีกว่านะฮะอยากชวนพี่น้องคิดนิดนึงครับผมพูดถึงความสัมพันธ์พี่น้องลองนึกถึงสิครับว่าความสัมพันธ์ที่พี่น้องมีกับโดยเฉพาะกับพี่น้องในคริสตจักรตอนนี้ใครคือคนที่พี่น้องสนิทด้วยมากที่สุดใครคือคนที่พี่น้องผูกพันและใช้เวลากันมายาวนานมากที่สุด
พี่น้องลองคิดผ่านคำถามนี้ครับว่าทุกวันนี้เราให้เวลากับมิตรภาพของเรามากแค่ไหนเราได้ให้เวลากับความสำคัญกับเพื่อนกับความสัมพันธ์ที่ดีรอบตัวเรามากแค่ไหนนะครับและระหว่างฟังคำเทศนาเนี่ยผมอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้หัวระลึกใคร่ครวญถึงความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวในคริสตจักรหรือว่าคนใกล้ชิดก็ตามนะครับและให้เราได้เห็นผ่านชีวิตของอาจารย์เปาโลว่าท่านเนี่ยรับมือและจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ยังไงและท่านเองนั้นใช้หัวใจของท่านยังไงในการดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ของท่านนะครับผมอยากให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ไม่ว่าเราความสัมพันธ์ของเราณเวลานี้กับคนที่อยู่รอบข้างเราจะอยู่ในสเตตัสไหนในสถานะไหนเป็นอย่างไรอยู่แต่เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้เป็นผู้ริเริ่มทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นพระองค์เฝ้ามองดูอยู่และพระองค์หนุนใจเราเสริมกำลังเราเพื่อเราจะเป็นคนหนึ่งที่ส่งเสริมและเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในท่ามกลางชีวิตของเราและในชุมชนของเราเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดสอนเราและช่วยเราในความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับผู้คนมากมายเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแรกก็คือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเปาโลกับผู้เชื่อในคริสตจักรที่โครินธ์และหลายคนคงเคยเข้าใจและได้ยินเรื่องราวนี้ผ่าน Test and See มาบ้างแล้วใช่ไหมครับเราพูดถึงในพระธรรม1โครินธ์แล้วก็2โครินธ์มาระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าพี่น้องท่านบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือไม่ได้ฟังนะครับผมก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเพื่อลำดับเหตุการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรที่เมืองโครินธ์และทำความเข้าใจในสิ่งที่เปาโลกำลังเผชิญอยู่ในสมัยนั้นครับเมืองโครินเนี่ยเป็นเมืองหลักเป็นเมืองหลวงของแคว้นอาคายานะครับของแคว้นอาคายาเปาโลและทีมงานจึงตั้งใจมากๆที่จะเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐที่นี่นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นการเดินทางในการทำภารกิจรอบที่2ของอาจารย์เปาโลและเพราะมันเป็นเมืองที่สำคัญเนี่ยเปาโลใช้เวลาถึง1ปีครึ่ง18เดือน1ปีครึ่งในการหว่านชีวิตหว่านข่าวประเสริฐลงไปในเมืองแห่งนี้นะครับจนเกิดมีผู้เชื่อมากมายเกิดขึ้นเป็นคริสตจักรนะครับและเราเห็นว่าเปาโลก็เดินทางไปทำภารกิจต่อในที่เมืองอื่นจนเมื่อเริ่มต้นในการเดินทางรอบที่3นะครับเปาโลได้มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองที่ท่านใช้เวลามากที่สุดก็คือ3ปีรองลงมาคือที่โครินธ์ก็คือ1ปีครึ่งนะครับในแคว้นเอเชียเนี้ยเปาโลได้ทราบข่าวของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองโครินธ์ทีมงานเนี่ยกลับมาบอกส่งข่าวมาบอกอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเรามีปัญหาที่เมืองโครินธ์แล้วช่วยเราหน่อยได้ไหมนะครับมีความปัญหาความแตกแยกมีการแบ่งกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกันมีปัญหาเรื่องหลักข้อเชื่อมีปัญหาเรื่องศีลธรรมที่ผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างเปาโลจึงแก้ไขปัญหาโดยการเขียนพระธรรมจดหมาย1โครินธ์เนี่ยส่งไปที่เมืองโครินธ์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องราวที่ถูกยกขึ้นมาและเปาโลก็ยังอยู่ที่เมืองเอเฟซัสต่อไปใน1โครินธ์บทที่16ทำให้เรารู้ว่าเปาโลเนี่ยส่งทิโมธีไปติดตามผลด้วยนะที่เมืองโครินธ์และยังให้ไปดูว่าหลังจากที่เขียน1โครินธ์ไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างพอทิโมธีกลับมาบอกก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เปาโลเขียนไปใน1จดหมาย1โครินธ์เนี่ยมันยังไม่ถูกแก้ไขอย่างหมดทุกเรื่องนะมีบางเรื่องที่โอเคแล้วเขาจัดการแก้ไขแล้วแต่บางเรื่องก็ยังค้างตึงแล้วไม่ได้แก้ไขอยู่และยิ่งกว่านั้นครับปัญหาใหญ่นึงที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างที่เปาโลไม่อยู่เนี่ยมีกลุ่มคนนึงครับลอบเข้ามาในคริสตจักรอย่างเนียนๆอ้างตัวเองว่าเป็นอัครทูตหรือเทียบเท่าอัครทูตมาจากยูเดียเลยนะซึ่งเปาโลบอกว่าพวกนี้ก็คืออัครทูตปลอมนั่นเองเขาเข้ามาทำไมเขาเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์บางอย่างในคริสตจักรและวิธีหลักที่พวกเขาทำสิ่งแรกเลยเขาทำอะไรฮะเขาดิสเครดิตอาจารย์เปาโลกล่าวหาอาจารย์เปาโลต่างๆนานาเช่นเขาโจมตีตัวตนของอาจารย์เปาโลว่าจดหมายของอาจารย์เปาโลเนี่ยมีน้ำหนักและมีอำนาจมากก็จริงแต่ตัวเขาดูอ่อนแอเมื่อมาถึงและคำพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวจริงเปาโลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในจดหมายเลยแถมเปาโลยังเป็นคนที่โลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนโจมตีเรื่องความแบบไม่ชัดเจนของอาจารย์เปาโลนะครับบอกว่าจะมาเยี่ยมเมืองโครินธ์สุดท้ายอาจารย์เปาโลก็เปลี่ยนแผนแล้วไม่มานี่ไงอย่างนี้เป็นผู้นำได้เหรอนะครับโจมตีอีกว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่เสียสตินะครับเสียสติแล้วก็อีกหลายเรื่องมากมายนะครับเรียกอะไรเงินจาก
พวกท่านเนี่ยก็จึงเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะการโจมตีการใส่ไข่เนี่ยมันเป็นวิธีปกติสำหรับคนที่ชอบสร้างความแตกแยกซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเกิดปัญหาถูกไหมครับถ้าเกิดพี่น้องที่คริสตจักรโครินธ์ทำไมฮะไม่หูเบาถูกไหมมีวิจารณญาณและรู้จักแยกแยะเราก็จะไม่ได้สร้างปัญหาแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับเปาโลมาเป็นปีๆอ่ะเขาเห็นตัวตนของเปาโลเห็นความเป็นเปาโลเขาน่าจะแยกแยะได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขากลับคล้อยตามคำพูดหรือการโจมตีของอัครทูตปลอมนะครับเขาเริ่มสงสัยเริ่มต่อต้านเริ่มเข้าใจผิดแล้วก็เริ่มต่อต้านสิทธิอำนาจของอาจารย์เปาโลด้วยเวลานั้นถ้าเปาโลอยู่ที่เมืองโครินธ์ผมคิดว่าเปาโลจัดการปัญหานี้ได้ง่ายถูกไหมเขาน่าจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเห็นแววแล้วน่าจะไปปิดปากแล้วก็เคลียร์หรือไล่ออกไปอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแต่เปาโลไม่ได้อยู่ที่นั่นครับจึงไม่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องในโครินธ์ได้เคลียร์ความเข้าใจผิดเหล่านี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับจากปัญหาความสัมพันธ์ที่เรากล่าวมาตรงนี้สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือการหว่านเชื้อความแตกแยกเนี่ยมันทำได้ง่ายถูกไหมฮะเชื้อความแตกแยกวิ่งเร็วมากคือเพียงแค่คำพูดของคนไม่กี่คนเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกของคนแทบทั้งคริสตจักรเปลี่ยนไปได้ในโบสถ์ของเราก็เช่นกันเราจึงต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงออกมามันอาจจะส่งผลและสร้างหว่านความแตกแยกให้เกิดขึ้นในคริสตจักรคนส่วนใหญ่สังคมชอบเรื่องมาม่าใช่ไหมฮะไอเรื่องดราม่าใช่ไหมครับพอมีเรื่องดราม่าเราจะทำไงฮะต้มมาม่ารอเลยใช่ไหมครับรออะไรนะฮะมาแล้วสนุกเลยมันคือคนเราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสของความขัดแย้งได้ง่ายมากๆเอายกตัวอย่างเช่นเราเชียร์กันคนละทีมใช่ไหมครับผมเชียร์การท่าเรือโทษทีผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะบางคนเชียร์แมนยูอย่างเงี้ยถ้าเราแซวกันเล่นๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่บางทีเรากระโดดเข้ามาด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวเมื่อทีมของตัวเองแพ้หรือทีมของตัวเองโชว์ฟอร์มที่ยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้คือเรากระโดดเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งแล้วก็สร้างความขุ่นมัวในจิตใจให้กับผู้คนได้ง่ายมากๆสิ่งที่สองที่ผมเห็นก็คือการไม่สื่อสารครับการไม่สื่อสารหรือการไม่มีโอกาสสื่อสารเนี่ยสร้างความเข้าใจผิดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยและอีกประเด็นนึงสุดท้ายที่ผมเห็นก็คือคนที่สร้างความขัดแย้งมักจะพุ่งเป้าไปที่ผู้นำหรือคนที่มีบทบาทสำคัญกลยุทธ์ของมันคือโจมตีคนที่มีผลต่อคนอื่นมากๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ผู้นำเนี่ยจะกลายเป็นเป้าใหญ่ของการถูกโจมตีถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งถูกเข้าใจผิดได้อย่างง่ายๆเรามาดูครับการตอบสนองของอาจารย์เปาโลต่อความเข้าใจผิดจริงๆเปาโลไม่ได้กลัวพวกอัครทูตปลอมพวกนี้นะต้องบอกก่อนคือเปาโลคุ้นเคยมากๆตลอดชีวิตท่านเจอกับการป้ายสีพยานเท็จการใส่ร้ายถูกไหมครับแต่สิ่งที่เปาโลกังวลก็คือกังวลเป็นห่วงพี่น้องที่โครินธ์ที่กำลังหลงผิดไปติดตามพวกอัครทูตปลอมนะครับที่เป็นเหมือนหมาป่าในคาบทั้งบุญเหล่านี้สถานการณ์ตอนนี้ถ้าเปาโลอยู่เฉยๆและไม่ทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนกลุ่มนี้จะเข้ามาแทนที่อาจารย์เปาโลเขาจะมานำคริสตจักรไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเขาจะกันเปาโลออกไปเปาโลจะถูกกันออกไปกลายเป็นคนนอกทันทีและเขาจะนำคริสตจักรและผู้คนในคริสตจักรเนี่ยไปตามทิศทางที่เขาอยากไปเขาจะบิดเบือนความเชื่อของคนในคริสตจักรพระคัมภีร์ใช้คำนี้ว่าพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐที่แตกต่างจากข่าวประเสริฐที่เปาโลอยู่เทศนาถึงพระเยซูอีกองค์นึงไม่ใช่องค์ที่เปาโลเทศนานั้นแน่นอนครับท้ายที่สุดถ้าปล่อยเป็นแบบนี้มีปัญหาแน่เปาโลต้องเทคแอคชั่นบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งที่เปาโลทำมีอะไรบ้างครับสิ่งที่หนึ่งคือเปาโลจัดการความเข้าใจผิดโดยสื่อสารมากขึ้นถ้าสมัยนี้ผมว่าง่ายถูกไหมครับเปาโลก็คงแค่โทรศัพท์หรือไลน์ไปใช่ไหมฮะแต่เปาโลทำอะไรครับเปาโลเขียนจดหมายไปอีกฉบับหนึ่งครับเป็นฉบับที่2ที่เขียนไปที่เมืองโครินธ์ข้อความในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ8ทำให้เรารู้ว่าข้อความนั้นในจดหมายนั้นค่อนข้างแรงเปาโลน่าจะพูดตรงมากๆและแรงมากๆจนทำให้คนอ่านเขารู้สึกเสียใจมากๆกับสิ่งที่เปาโลพูดถึงส่วนคนเขียนครับก็เขียนพระพี่บอกว่าเขียนด้วยน้ำตาใน2โครินธ์บทที่2ข้อ4บอกว่าเปาโลเขียนจดหมายด้วยความรู้สึกยากลำบากมากระทมใจอย่างยิ่งและน้ำตาไหลมากมายนะครับผมว่าเปาโลก็พยายามสื่อสารและแก้ไขความเข้าใจผิดไม่เพียงแค่นั้นพระคัมภีร์ให้ร่องรอยทำให้เรารู้ว่าเปาโลเดินทางไปหาด้วยตัวเองด้วยเดินทางไปหาด้วยตัวเองมันไม่ได้ง่ายในสมัยนั้นเนาะนะครับไม่ใช่แบบว่าจะไปโอ้ย5นาทีถึงเมืองโครินธ์อยู่ที่ปากซอยเราที่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องนั่งเรือ
ต้องใช้ค่าเรือข้ามทะเลเพื่อไปที่เมืองเอเฟซัสใช้เวลาหลายวันแน่นอนนะครับเพื่อจะไปแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองและการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เปาโลไปที่เมืองโครินเรารู้ว่าจริงๆแล้วเปาโลไปเมืองโครินน่าจะประมาณ3ครั้งครั้งนี้คือครั้งที่2นะครับเราเห็นเลยว่าเปาโลอาจจะอ้างได้บอกว่าเรามีภารกิจเยอะมากเลยนะเราเป็นผู้นำเนี่ยเราไม่ว่างหรอกแค่เขียนไปอ่ะพอแล้วเขียนไปเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็เรื่องของเธอช่างแกถูกไหมฮะอันนี้คุณๆไปฮะแต่เปาโลเนี่ยผมว่าเปาโลเขาตั้งใจที่จะสื่อสารมากๆเลยในการพูดแก้ปัญหาตรงนี้พี่น้องครับหลายครั้งความเข้าใจผิดมันเริ่มต้นจากการไม่สื่อสารหรือสื่อสารไม่มากพอมันทำให้เราเข้าใจผิดกันคู่แต่งงานที่บางทีทะเลาะกันใหญ่โตเนาะบางทีมันเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆอ่ะที่เราเข้าใจผิดกันเราไม่พูดเราทำไมฮะคิดไปเองและสุดท้ายก็บานปลายใหญ่โตจนจะเลิกกันบางคนเป็นเพื่อนสนิทกันมานานมากๆเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะด้วยสาเหตุใดความเข้าใจผิดแค่เรื่องเล็กน้อยครับมันทำให้ทำลายมิตรภาพนับ10ปีของพวกเขาได้อย่างง่ายดายเลยนะใช่ไหมครับผมว่าพี่น้องอาจจะเคยมีประสบการณ์กับเรื่องเหล่านี้บางคนเนี่ยครับพอมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเลือกที่จะหลบเลี่ยงในการเผชิญหน้าในการเคลียร์ความเข้าใจผิดนั้นเราอาจจะพูดว่าอะไรครับไม่เป็นไรเราโอเคพี่น้องคุ้นๆไหมฮะฉันไม่เป็นไรฉันโอเคนะฮะไม่ต้องคิดมากเราโอเคนี่คือสิ่งที่มันทำให้เมื่อเราไม่สื่อสารมากพอเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้นะครับถ้าเราอยากจะลดความขัดแย้งในชุมชนของเราในคริสตจักรของเราในครอบครัวของเราผมอยากหนุนใจให้พี่น้องเป็นนักสื่อสารให้มากขึ้นนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นเข้าใจสิ่งที่เราเป็นและอย่าคิดไปเองว่าเขาเข้าใจแหละไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับและอย่าขี้เกียจที่จะสื่อสารด้วยในฝ้าของคนฟังด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเขาสื่อสารถ้าเราเป็นคนฟังผมอยากจะหนุนใจอย่างนี้ว่าให้เราใจเย็นใจเย็นในการที่จะรับฟังใจเย็นในการที่จะรับฟังไวในการฟังช้าในการพูดเป็นคำที่ใช้ได้ดีเสมอในเรื่องของความสัมพันธ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าแสดงอาการของคนเป็นเพศเป็นนักฟังที่ไม่ดีอะประมาณว่ารีบพูดมาเราจะไปแล้วอะไรนะเออนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับการพฤติกรรมการฟังแบบไม่ดีแบบเนี้ยผมว่ามันทำให้คนที่สื่อสารเขาก็ไม่อยากจะสื่อสารแล้วก็ไม่กล้าที่จะสื่อสารสองครับเปาโลไม่เพียงแค่สื่อสารมากขึ้นแต่เปาโลสื่อสารด้วยหัวใจที่เปิดกว้างพี่น้องสื่อสารให้มากขึ้นแต่ถ้าเราสื่อสารแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ถูกไหมครับแต่เปาโลสื่อสารอย่างชัดเจนความชัดเจนที่สุดมันไม่ใช่เรื่องคำพูดแต่มันคือตัวตนของอาจารย์เปาโลมันคือชีวิตของอาจารย์เปาโลผมเลือกที่จะใช้คำว่าหัวใจที่เปิดกว้างเนี่ยเพราะมันเป็นคำที่เปาโลใช้ในพระคัมภีร์ใน2โครินธ์ในบทที่6บอกว่าใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่านเราดูดีๆครับเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของคนในโครินธ์ต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดเปาโลเปิดหัวใจของเขามากๆแบบถ้ามาสแกนคือเห็นทุกอวัยวะในทุกความรู้สึกของตัวเปาโลนี่คือการเปิดใจให้กว้างนะครับของอาจารย์เปาโลพระธรรม2โครินธ์มันทำให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงที่เปาโลสื่อสารออกมาครับหลายคนอาจจะมองว่าเปาโลเป็นไงฮะซุปเปอร์คริสเตียนใช่ไหมเก่งสุดๆเป็นแทบจะเป็นอันดับท็อปของความเป็นคริสเตียนเลยแต่2โครินธ์เผยให้เราเห็นความเป็นคนธรรมดาของอาจารย์เปาโลมากๆเลยท่านก็เสียใจเป็นท้อใจเป็นทุกข์ใจเป็นเปาโลไม่ใช่เป็นผู้นำประเภทที่เล่นไปตามบทบาทนะรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีไม่แสดงจุดอ่อนใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตัวตลอดเวลานะครับอยู่หลังธรรมะเป็นอย่างนึงแต่อยู่หน้าเวทีก็เป็นอีกอย่างนึงผมคิดว่าเปาโลไม่ใช่ผู้นำแบบนั้นพี่น้องลองดูสิ่งที่เปาโลเขียนครับแต่เวลาเราอ่านสิ่งที่เปาโลเขียนเนี่ยไม่อยากให้เราอ่านเป็นแบบอ่านตัวหนังสือแต่เราลองอ่านแบบใช้หัวใจและอ่านแบบเหมือนคนๆนึงที่กําลังพูดถึงความรู้สึกลึกๆภายในหัวใจของเขาแล้วเราจะเข้าใจตัวตนของเปาโลมากขึ้นใน2โครินธ์บทที่4ครับเราได้ละทิ้งการกระทําต่างๆที่แอบแฝงและน่าอับอายไปแล้วแสดงว่าเปาโลอาจจะเคยเป็นคนแบบนั้นที่อาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเทคเบเนฟิตบางอย่างจากผู้คนแต่ตอนนี้บอกว่าแต่โดยการเปิดเผยความจริงเราได้เสนอตัวเราต่อโมโนธรรมหรือต่อจิตสำนึกของทุกคนเฉพาะพระพักพระเจ้า
ถูกไหมครับอีกข้อต่อมาบอกว่าข้อนี้ผมชอบมากเราเป็นอย่างไรก็ปรากฏชัดต่อพระเจ้าและข้าพเจ้าบอกว่าจะปรากฏชัดต่อมโนธรรมของท่านด้วยคำว่าปรากฏชัดต่อพระเจ้ามันหมายถึงชีวิตภายในเนาะและปรากฏชัดต่อมโนธรรมของทุกคนเนี่ยก็คือชีวิตภายนอกที่แสดงออกมาสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกก็คือชีวิตภายในกับชีวิตภายนอกของเปาโลนั้นไปในทิศทางเดียวกันเปาโลไม่ใช่ผู้นำแบบสองมาตรฐานต่อหน้าคนจำนวนมากเป็นอย่างนึงรับหลังเป็นแบบนึงเปาโลเป็นคนที่ซื่อตรงต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ต่อหน้ามนุษย์พี่น้องครับการที่เราเป็นคนที่ซื่อตรงต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์พูดอีกอย่างนึงก็คือเราดำเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและชีวิตแบบนี้แหละครับมันจะไปครองใจคนอื่นได้ด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือชีวิตที่เปาโลบอกว่าซื่อตรงต่อพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์มันก็คือชีวิตแบบพระเยซูนั่นเองถูกไหมฮะชีวิตแบบพระเยซูนั่นเองพี่น้องไม่แปลกเลยที่เปาโลถึงกล้าหนุนใจคุณบอกว่าจงทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าทำตามอย่างพระคริสต์นะครับพระเยซูคนเดียวนะครับยังสามารถครองใจคนนับล้านได้อะถ้าเรามีชีวิตแบบพระเยซูผมมั่นใจเลยว่าเราจะสามารถส่งพลังบางสิ่งบางอย่างต่อผู้คนรอบข้างและมีผลกระทบในทางบวกต่อพวกเขาได้อย่างดีแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับผมไม่อยากให้พี่น้องคิดว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นเขาเรียกซูเปอร์คริสเตียนเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นคือแม้เราจะรู้สึกว่าท่านสุดยอดจริงๆก็ตามนะแต่ว่าเราไม่อยากให้ผมว่าอาจารย์เปาโลคงไม่อยากให้เราคิดแบบนั้นนะว่าท่านแบบเป็นคนเป็นที่พิเศษและเก่งกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่เปาโลพูดแบบอย่างจากของเปาโลเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับพวกเราถูกไหมครับผมว่าเปาโลเข้าใจและคงไม่อยากให้เราคิดแบบนั้นด้วยเปาโลถึงเขียนบอกว่าเรามีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้าโดยพระคริสต์โดยพระคริสต์ไม่เฉพาะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับเปาโลชี้ให้เห็นแล้วว่าความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าเพื่อทำให้เราสามารถเป็นผู้ปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ได้แปลว่าวันนี้เราทุกคนสามารถเป็นอย่างที่เปาโลเป็นได้นะครับสามารถใช้ชีวิตที่ซื่อตรงต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าผู้อื่นได้แล้วถ้าพี่น้องเห็นคนแบบนี้ในคริสตจักรพี่น้องจะรู้สึกยังไงครับอยากจะมอบหัวใจเขาให้เลยใช่ไหมฮะมันเหมือนกับเราคนลักษณะที่เป็นแบบนั้นจะได้หัวใจเรามากๆเราอยากจะใกล้ชิดเขาแล้วก็อยากจะตอบสนองต่อสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำคราวนี้ผมเห็นว่าเปาโลเนี่ยได้บอกถึง สิ่งที่จะเป็นกุญแจสำคัญครับในการเปลี่ยนชีวิตของท่านและก็ชีวิตของเราพวกเราทุกคนด้วยนั่นก็คืออยู่ในบทที่5ข้อ14 15เปาโลบอกว่าสิ่งที่ครอบครองและควบคุมชีวิตของจาเปาโลนั่นก็คือความรักของพระคริสต์พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพื่อเห็นแก่เขาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เปาโลพูดและท่านยังเขียนต่อไปพอเราดูต่อไปในข้อ17เราเห็นว่าฉะนั้นถ้าใครใช่ไหมก็คือหมายถึงเราทุกคนเนี่ยใครก็ตามถ้าเราเข้ามาอยู่ในพระคริสต์อยู่ในความรักของพระองค์อ่ะพี่น้องเราจะกลายเป็นคนใหม่ครับสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็จะล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องเชื่อไหมครับพี่น้องมองหน้าคนข้างและให้ความหวังกับเขาว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเราเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตที่ส่งพลังต่อผู้คนที่สุดนะครับมันต้องเริ่มต้นจากชีวิตที่ใกล้ชิดความรักของพระเจ้าชีวิตที่จะส่งพลังมันต้องเริ่มต้นที่การที่เราพาตัวเองเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ผมจึงอยากให้หนุนใจทุกคนเชื่อว่าเราอ่ะมีเมล็ดพันธุ์หัวใจแบบเปาโลอยู่ในตัวเราทุกคนด้วยเช่นกันอยากให้เราอย่าปล่อยจอยความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่าปล่อยเกียร์ว่างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเดินหน้าต่อไปสัมผัสความรักของพระคริสต์ให้มากขึ้นและให้พระองค์เข้ามาครอบครองหัวใจของเราดีไหมครับเพื่อเราจะเห็นหัวใจของเราที่มันเปิดกว้างขึ้นเป็นแบบเดียวกับที่เปาโลเป็นนะครับผมอยากเห็นความรักที่จริงใจแล้วความบริสุทธิ์ที่จริงใจที่เกิดขึ้นในท่ามกลางชุมชนของเราและมันกำลังจะเกิดขึ้น5ปีต่อจากนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นมิตรภาพที่ดีเอเมนไหมครับท้ายที่สุดครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เปาโลเนี่ยได้จัดการความเข้าใจผิด
ทั้งส่งจดหมายด้วยเนื้อหาที่จริงจังไปแล้วไปหาแบบเร่งด่วนเพื่อเคลียร์ใจดูเหมือนมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นในช่วงแรกๆครับผู้เชื่อในเมืองโคลินเขาก็ยังแบบยังติดตามสิ่งที่อัครทูตปอมได้บอกอยู่เนาะเขายังสงสัยในตัวเปาโลบางคนก็ยังทำบาปแล้วก็ไม่ยอมกลับใจใหม่ด้วยเปาโลแหละซึ่งยังอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยก็รู้สึกหนักอกหนักใจมากๆเลยเปาโลทำส่วนของเปาโลเต็มที่แล้วแต่ความเข้าใจผิดบางทีมันเป็นเรื่องสองฝ่ายเนาะถูกไหมครับบางทีเราเคลียร์แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคลียร์สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องรอคอยเวลาและความด้วยความหวังใจเช่นเดียวกันบางทีวันนี้พี่น้องคิดว่าพี่น้องไปเคลียร์แล้วอ่ะก็ต้องรอเนาะถ้าเขายังไม่พร้อมเรารอมันมีจังหวะและเวลาที่เหมาะสมและนี่คือเหตุผลครับที่เปาโลถึงเปลี่ยนแผนการเดินทางไม่เดินทางไปที่โคลินเพราะถ้าเดินทางไปก็ต้องไปเจอแบบเดิมอีกก็ต้องพูดแรงๆอีกก็ต้องทำให้เขาบาดเจ็บอีกใช่ไหมครับเปาโลมีสิทธิ์แม้กระทั่งจะลงโทษเขาด้วยซ้ำไปก็ได้แต่เปาโลไม่เลือกวิธีแบบนี้เปาโลเลือกที่จะรอคอยในที่สุดเปาโลก็เลยเปลี่ยนแผนและเดินทางขึ้นไปทางด้านบนคือไปที่แคว้นมาซิโดเนียแทนและระหว่างอยู่ที่นั่นเนี่ยในที่สุดทีตัสก็ได้มาหาเปาโลและมาบอกข่าวดีว่าตอนนี้ชาวโคลินเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วนะกับสิ่งที่เขาทำต่ออาจารย์เปาโลเขารู้สึกโศกเศร้าและเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเปาโลก็ดีใจมากๆเปาโลก็เลยเขียนพระธรรม2โคลินเนี่ยมาหนุนใจพวกเขาจากที่แคว้นมาซิโดเนียนะครับนี่ก็คือเรื่องราวลำดับที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เปาโลเขียนน่าสนใจเปาโลบอกว่าเปาโลยินดีนะครับเปาโลยินดีอย่างมากไม่ใช่เพราะที่พวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นเนี่ยทำให้ท่านกลับใจใหม่พี่น้องเปาโลไม่ได้ยินดีเพราะว่าโอ๊ยโอฉันพิสูจน์ตัวเองแล้วทุกคนกลับมาเข้าใจฉันหมดแล้วแต่เปาโลยินดีเพราะว่าพวกเขากลับใจใหม่กับพระเจ้านะครับเขากลับใจใหม่กับพระเจ้าเปาโลมองขาดครับมองขาดเลยว่าปัญหาความสัมพันธ์ของชาวโคลินนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นเนี่ยมันเป็นผลพวงจากความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้านั่นเองผมเลยอยากจะชวนพี่น้องครับเพื่อมาพิจารณาความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์สองทางนี้เพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยพบความเข้าใจบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นคนใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์ได้ก่อนอื่นผมอยากจะถามพี่น้องว่าภาพความสัมพันธ์ใดครับเป็นภาพต้นแบบของความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดพี่น้องลอง TikTok ลองคิดกันดูนะครับภาพความสัมพันธ์ใดเป็นภาพต้นแบบของความสัมพันธ์ที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดบนโลกใบนี้มีใครอยากตอบมั้ยฮะเราอาจจะคิดถึงมีบางคนตอบว่าคิดถึงพระเจ้ากับอาดัมก่อนทำบาปไงแต่จริงๆภาพที่งดงามที่สุดแล้วก็สมบูรณ์แบบสุดคือภาพอะไรรู้มั้ยครับภาพตรีเอกานุภาพหรือว่าทรินิตี้หลายคนยังงงว่าคือภาพมันคือภาพอะไรนะฮะถ้าคริสเตียนมาใหม่คือคริสเตียนเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวถูกไหมครับเราเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้สูงสุดองค์เดียวแต่ในความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเนี่ยคอนเซปต์เรื่องตรีเอกภาพหรือว่าตรีเอกานุภาพเนี่ยได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวที่มี3บุคคลเพราะฉะนั้นคริสเตียนเราเชื่ออะไรครับพระบิดาเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าและแต่ละบุคคลก็ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบในพระองค์เองฟังแล้วงงไหมครับงงครับเพราะหนึ่งมันจะเท่ากับสามได้ยังไงถูกไหมฮะแต่นี่แหละครับตรีเอกานุภาพเป็นหนึ่งในเรื่องที่อธิบายยากที่สุดให้คนเข้าใจได้ยากที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันมันก็เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เราผมไม่ได้มาอธิบายเรื่องตรีเอกานุภาพแต่ผมอยากจะสะท้อนแง่มุมที่น่าสนใจนึงว่าภาพความเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความสัมพันธ์มันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดไงครับเราเห็นพระบิดาเราเห็นพระเยซูเราเห็นพระวิญญาณเนี่ยทรงปฏิสัมพันธ์ต่อกันตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกทรงยกย่องให้เกียรติกันในบทบาทของความเป็นพระเจ้าของกันและกันเราเห็นเอกภาพเห็นการร่วมมือแต่ก็ไม่ขัดแย้งกันพี่น้องจำได้ไหมครับพระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่ไปพระวิญญาณก็จะไม่เสด็จมานี่คือการร่วมมือกันและพระองค์บอกต่อว่าพระวิญญาณจะไม่ตัดโดยพระการแต่จะตัดสิ่งที่พระองค์ได้ยินจากพระบิดาไม่ได้ขัดแย้งกันด้วยตอนที่ฟิลิปไปหาพระเยซูพระฟิลิปบอกทูลพระเยซูบอกว่าขอทรงสำแดงพระบิดาให้กับข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็จะสบายใจได้เห็นพระบิดาแล้ว
พระเยซูตอบฟิลิปว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าเราอยู่กับท่านมาถึงขนาดนี้ท่านยังไม่รู้จักเราอีกเหรอผู้ที่ได้เห็นเราก็จะได้เห็นพระบิดาด้วยสิ่งที่พระเยซูกำลังตอบหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามันเราเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระเยซูกับพระบิดานั่นเองนะครับนี่คือภาพที่สวยงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดจากต้นแบบความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็คือภาพของความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับเรายังไงครับอันนี้น่าสนใจมากความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราไงเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะว่าในความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าเนี่ยมีเราร่วมอยู่ด้วยมีเราร่วมอยู่ด้วยในยอห์นบทที่17คำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาบอกว่าพระบิดาขอพงปกปักพิทักษ์รักษาพวกเราไว้เพื่อพวกเราเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างที่พระเยซูกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพอพูดต่อมาในข้อ23เราเห็นชัดขึ้นเลยผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับพระเยซูอยู่ในพวกเราเช่นเดียวกับที่พระบิดาอยู่ในพวกเราเพื่อพวกเราจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์และยังทิ้งท้ายว่าเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระบิดาทรงใช้ข้าพระองค์มาพี่น้องครับพระบิดาส่งพระเยซูมาเพื่อทำให้เรากลับไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาฉะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวในชุมชนผู้เชื่อมันเป็นความสัมพันธ์สองทางเสมอเนาะมันเป็นความสัมพันธ์สองทางเสมอก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและก็เรากับกันและกันมันคือความสัมพันธ์สองทางเนอะเรากับพระเจ้ากับเรากับกันและกันพี่น้องพบร่องรอยความสัมพันธ์ทั้งสองทางที่เชื่อมโยงกันจากพระคัมภีร์หลายจุดมากผมอยากจะให้พี่น้องดูเพื่อพี่น้องจะได้เห็นภาพในแมทธิวบทที่5:23-24พูดเรื่องอะไรครับจำได้ใช่ไหมฮะมีเหตุขัดเคืองจะมาถวายเครื่องบูชาก็วางลงก่อนแล้วไปถวายเครื่องบูชาถ้าเราแยกออกไปเราจะเห็นความสัมพันธ์สองทางจากพระคัมภีร์ข้อนี้ใช่ไหมครับว่าด้านกับพี่น้องก็คือกลับไปคืนดีก่อนนะครับกลับไปคืนดีก่อนที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าใส่ใจความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นและมันมีผลกระทบต่อเรากับพระเจ้าด้วยอีกข้อหนึ่งฮีบรูบทที่13ข้อ2ข้อนี้คุ้นๆไหมครับอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะโดยการทำเช่นนั้นบางคนจะได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวพี่น้องเห็นความสัมพันธ์สองทางไหมลองไปดูนะฮะในยะของข้อนี้น่าสนใจพระเจ้าให้คุณค่ากับเรื่องความสัมพันธ์จนบอกว่าเราแต่ละคนอย่าละเลยความสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเองต่อผู้อื่นแม้เขาจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักคนเล็กน้อยคนแปลกหน้าก็ตามเพราะเมื่อเราทำอย่างนั้นพระเจ้าทรงใส่ใจและเฝ้ามองและบางทีพระองค์ก็อาจจะอวยพรเราผ่านการกระทำเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับบัญญัติสองข้อใหญ่ที่เราได้ยินกันมาเสมอก็เป็นในทิศทางแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าแล้วก็เรากับคนอื่นด้วยนะครับสองทางเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนี้ว่าการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนเนี่ยมันเป็นอเจนดาหลักของโลกนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุที่พระเยซูต้องลงมาบนโลกใบนี้เพื่อจะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นถูกไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสและจริงจังมากเราจึงต้องกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันกำลังส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือมันกำลังขัดขวางความเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่พี่น้องเราต้องใส่ใจมากๆว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องพิทักษ์รักษาปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นและจริงๆเราทุกคนต้องยอมรับด้วยนะครับว่าเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งไม่มากก็น้อยและโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพอผมเตรียมทำเทศนาเนี่ยผมนึกถึง3เหตุการณ์ที่ผมกระโดดตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับเป็นช่วงตอนที่สร้างโบสถ์ใหม่ๆนะครับพี่น้องอยากฟังเรื่องราวของคนอื่นไหมครับนะผมขอยกตัวอย่าง3ครั้งที่ผมจำได้เนาะอาจจะมีมากกว่านั้นที่ผมอาจจะไม่รู้ตัวแต่ที่ผมจำได้ก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงสร้างโบสถ์คนที่ผมมีปัญหาด้วยก็คืออาจารย์ธนนท์นะอาจารย์ธนนท์ก็เราคุยกันเรื่องการติดป้ายว่าจะติดป้ายยังไงไซส์ประมาณไหนแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็คิดอย่างนึงผมก็เชื่อมั่นว่าแบบนี้มันสวยแต่อาจารย์ก็พยายามแบบเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าไหมแล้วแต่เราเป็นคนทำงานแล้วเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราเริ่มหงุดหงิดแล้วผมก็เลยขึ้นเสียงกับอาจารย์ไปทีนึงนะฮะหลังจากนั้นสักพักนึงผมก็เดินเข้าไปขอโทษอาจารย์นะฮะแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสร้างโบสถ์เหมือนกัน
นะครับตอนนั้นกำลังทาสีสนามบาสนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าผมเป็นคนเล่นบาสผมก็รู้ไงว่าเป็นคนจะเป็นอย่างงี้อันเนี้ยคราวนี้อาเฮียของเรานะครับพี่สาโรจน์ก็พูดคุยกันนะครับเราคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ด้วยความหงุดหงิดของผมอยู่เป็นทุนเดิมผมก็เลยขึ้นเสียงตะโกนใส่พี่สาโรจน์ไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปขอโทษพี่สาโรจน์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รักกันดีเหมือนเดิมนะฮะอีกขั้นนึงนะครับสังเกตว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะที่ผมรู้สึกผมปีนเกลียวมากเลยนะฮะอีกท่านนึงก็คืออยู่ในช่วงการทำงานนะครับเราคุยกันผ่านไลน์อย่างเงี้ยแล้วเราเห็นไม่ตรงกันเรื่องการตอบไลน์นะครับก็เลยพูดจากันรุนแรงนิดนึงในห้องไลน์ห้องนั้นนะฮะซึ่งเราก็เคลียร์กันแล้วก็คืนดีกันแล้วนะครับซึ่งก็คืออาจารย์ช้างที่รักยิ่งของผมนั่นเองอยู่ไหนครับท่านอยู่ไหนนะฮะเอเมนนะนี่คือ3ครั้งที่ผมจำได้นะผมมานั่งคิดย้อนหลังก็คือผมรู้สึกว่าอะไรมันทำให้เราเป็นแบบนี้ทำให้เราเกิดการกระโดดตัวเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความขัดแย้งความแตกแยกให้เกิดขึ้นผมเลยรู้ว่าสิ่งที่ผมทำแบบนั้นก็เพราะว่าผมมองตัวเองว่าผมอะคิดดีกว่าคนอื่นถูกต้องกว่าคนอื่นนั่นเองเราเรียกอาการแบบนี้ว่าอะไรครับความหยิ่งความหยิ่งถ้าจะให้นิยามความหยิ่งก็คือความหยิ่งทำให้เรามองเห็นตัวเองดีกว่าที่ตัวเราเองเป็นจริงๆหรือทำให้เรามองตัวเองแย่น้อยกว่าที่เราแย่จริงๆและความหยิ่งมันทำให้เรามีผลทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมองคนอื่นไม่ตรงกับที่เขาเป็นจริงๆด้วยถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะรักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับให้เราเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ส่งความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นระวังมากๆที่จะพาตัวเองไปเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งหรือความแตกแยกจริงๆผมมีสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะแก้ไขความหยิ่งเนาะเราเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรครับถูกต้องครับความถ่อมใจความถ่อมใจเป็นกุญแจหลักในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้และผมอยากทำอย่างนี้ครับก็คือถ้าพี่น้องอ่านพระธรรม2โครินธ์พี่น้องจะเห็นความถ่อมใจของอาจารย์เปาโลแบบชัดเจนมากๆว่าท่านถ่อมใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไรทั้งที่ท่านเป็นคนที่เก่งกาจและสามารถที่จะโอ้อวดความเก่งกาจของท่านได้อย่างสบายใจด้วยนะถูกไหมครับแต่ท่านเลือกที่จะเป็นคนที่ถ่อมใจเปาโลพูดอย่างนี้ครับบอกว่าข้าพเจ้าเปาโลขอร้องพวกท่านด้วยตัวเองเห็นแก่ความสุภาพอ่อนโยนและความกรุณาของพระคริสต์ข้าพเจ้าผู้เป็นคนถ่อมตัวเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายพี่น้องครับคนหญิงเนี่ยจะอวดสิ่งที่ปรากฏแต่คนถ่อมใจจะอวดสิ่งที่อยู่ในจิตใจนี่คือคำที่เปาโลพูดนะเราเห็นอัครทูตปลอมเขาโอ้อวดความเก่งกาจอัครทูตเขามีสิทธิ์ได้มากมายแต่เปาโลอวดอะไรครับเปาโลอวดความอ่อนแอของตัวเองแปลกไหมเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าภูมิใจที่จะอวดบรรดาความอ่อนแอของพระเจ้าผมว่าคนที่จริงใจเนี่ยสัญญาณหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือเขาเปิดเผยความเป็นตัวตนของเขากับคนที่เขาไว้ใจได้ง่ายมากๆเลยนะเขาเปิดเผยความอ่อนแอของเขาได้อย่างสบายใจไม่ต้องปิดบังอะไรนะครับเปาโลพูดอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งโอ้โหยินดีที่จะอวดเพราะอะไรครับเพราะว่าในการอวดสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองเพื่อจะได้เห็นว่าใครก็ตามได้เห็นอะไรฮะได้เห็นพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำงานผ่านชีวิตของอาจารย์เปาโลพระบริบอกว่าเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนที่ยอห์นพูดนะครับพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่เราต้องด้อยลงใช่ไหมความถ่อมใจมันจะให้พระเยซูเป็นตัวเอกแต่ความเล็กน้อยของเราเนี่ยจะทำให้พระเยซูได้รับเกียรติขึ้นด้วยนะครับหนุนใจอย่างนี้ครับให้เราเรียนรู้ที่จะถ่อมใจและดำเนินชีวิตซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับและอีกสิ่งหนึ่งครับผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่ซ่อนอยู่ใน2โครินธ์แล้วผมคิดว่าถ้าเราทำให้คริสตจักรจัดการเรื่องนี้ดีๆนะคริสตจักรจะเป็นชุมชนที่มีแต่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามานั่นคือการให้โอกาสคนที่ทำผิดมีที่ยืนใหม่พี่น้องเคยทำผิดไหมครับเปาโลบอกว่าการไม่ให้อภัยมันเป็นกลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งของผู้เชื่อนะเปาโลเลยพูดว่าเรารู้กลอุบายของมาแล้วพี่น้องหนึ่งโครินธ์เนี่ยเปาโลพูดถึงเรื่องการวิธีการจัดการคนผิดพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับหนึ่งโครินธ์พูดว่าทำผิดก็ให้แยกตัวออกไปแต่สองโครินธ์พูดถึงเรื่องว่าถ้าเขากลับใจแล้วเราต้องให้อภัยและช่วยเขากลับมาตั้งตัวใหม่ได้แสดงว่ามันมีการลงโทษที่เกินกว่าเหตุสำหรับคนที่ทำผิดในหนึ่งโครินธ์
จนเขารู้สึกอย่างนี้ครับเปาโลบอกว่าการที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนนั้นก็พอแล้วและก็หนุนใจว่าเฮ้ยเรากลับไปยกโทษให้เขาและปลอบใจเขาดีกว่านะเพื่อเขาจะได้ไม่จมอยู่ลงในความทุกข์อย่างมากมายและก็ไปยืนยันความรักต่อคนคนนั้นใหม่ด้วยนะครับบางทีเราปัญหาของเรื่องการให้อภัยคือบางทีเราคิดว่าเราให้อภัยแล้วแต่จริงใจเราไม่ได้ให้อภัยเรายังเก็บความขมขื่นบางอย่างไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราอ่ะจะปฏิบัติตัวต่อเขาไม่เหมือนเดิมหลังจากที่เรากลับมาคืนดีกันคือพฤติกรรมของเราต่อเขาอ่ะก่อนทำผิดกับหลังทำผิดมันไม่เหมือนเดิมเราไม่ได้คุยกันได้เหมือนปกติมันมีแกปมีช่องว่างอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้ปัญหามันคืออะไรก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้อภัยเขาจริงๆไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจอย่างนี้เปาโลบอกวิธีที่จะช่วยเราให้เราสามารถให้โอกาสคนที่ตั้งต้นใหม่ได้มันอยู่ในกาลาเทียบทที่6ข้อ1ครับบอกว่าอะไรครับถ้าท่านจับใครที่ละเมิดประการใดได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจอ่อนสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่ทำไมครับโดยคิดถึงตัวเองอย่างที่ผมถามพี่น้องพี่น้องเคยทำผิดไหมและพี่น้องต้องการโอกาสไหมต้องการนะครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรมันคือพื้นที่ที่ให้โอกาสคนได้เริ่มต้นใหม่เสมอนะครับถ้ามีคนเข้าใจผิดเราหรือทะเลาะกันหรือผิดใจกันในบางเรื่องเนี่ยอยากให้เราสามารถเคลียร์และกลับไปพูดคุยกันได้แบบเป็นปกติเราไม่อยากเห็นเพื่อนสนิทที่จะต้องสูญเสียมิตรภาพความสัมพันธ์เป็น10ปีไปแล้วไม่ได้พูดคุยกันเพียงเพราะว่าเราไม่ได้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับวิธีที่เราใช้ในการเคลียร์ตัวเองกับพระเจ้าจะเป็นวิธีที่เราใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวิธีที่เรารับพระคุณอย่างถูกต้องกับพระเจ้าจะเป็นวิธีที่เราใช้ในการใช้พระคุณกับผู้อื่นด้วยเรารับพระคุณพระเจ้าในการให้อภัยของพระองค์เราก็จะใช้พระคุณในการให้อภัยของผู้อื่นด้วยเองไหมครับเราไม่ใช่รับการให้อภัยแต่เราใช้พระเดชกับผู้อื่นเราใช้วิธีที่เรารับมาจากพระเจ้าและใช้ต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องเซนส์ออกัสตินพูดไว้ดีมากไม่มีอะไรทำให้คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณก็คือหมายถึงพวกเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนเท่ากับวิธีที่เขาปฏิบัติต่อพี่น้องที่ผิดพลาดและทำบาปนั้นขอบคุณอาจารย์ธงชัยที่ช่วยแปลโค้ดนี้ให้นะครับส่งท้ายครับพี่น้องผมอยากจะบอกว่าการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนมันสำคัญยังไงพี่น้องผมอยากให้ภาพนี้และพี่น้องจำไว้นะครับ C.S. Lewis เป็นคนให้ภาพนี้บอกว่าความงดงามและความล้ำค่าของพระเจ้าไม่สามารถที่จะรับรู้ได้หมดด้วยดวงตาเพียงคู่เดียวด้วยหัวใจเพียงดวงเดียวหรือว่าด้วยความคิดอันจำกัดของเราเพียงคนเดียวดังนั้นเมื่อเรามีสองคนเราจึงสามารถมองเห็นได้มากกว่าดวงตาคู่เดียวเราสามารถรับรู้พระเจ้าได้มากกว่าดวงตาเพียงคู่เดียวดวงตาสองคู่ทำให้เราเห็นพระเจ้ามากขึ้นยิ่งเราแบ่งปันอาหารจากสวรรค์ให้กันและกันเราทุกคนจะยิ่งได้รับให้กันและกันมากขึ้นนะครับวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทางที่เดินทางกันมานานแสนนานอยากให้เราเห็นคุณค่าความเป็นเพื่อนเรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางของความเติบโตและมิตรภาพที่อยู่ร่วมกันเราเติบโตกับพระเจ้าไปด้วยกันเราผ่านทุกสุขไปด้วยกันเราสำเร็จล้มเหลวไปด้วยกันเราเห็นพระองค์และเรียนรู้พระเจ้าจากกันและกันที่นมัสการคือที่ที่มีที่ประชุมเต็มไปด้วยผู้คนมากมายพระมีบอกว่า 2-3 คนอยู่ที่ไหนพระเจ้าสถิตอยู่กับเราที่นั่นมันไม่ได้มีนัยยะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราหลายๆคนมากกว่าคนเดียวแต่มันมีนัยยะว่าเมื่อเราหลายคนอยู่ร่วมกันเราร่วมกันสำแดงพระเจ้าจนเห็นชัดว่าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเราพี่น้องครับให้เราได้ใช้เวลาช่วงท้ายของเรานะครับในการสำรวจชีวิตของเรานึกถึงความสัมพันธ์นึกถึงทั้งในด้านดีในด้านที่ไม่ดีนึกถึงความสัมพันธ์ของเราในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผู้เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงที่สุดและมีพลังที่สุดนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์และนี่คือความสัมพันธ์ที่จะส่งพลังและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวของพี่น้องได้
เราอยู่ในคริสตจักรอยู่ในโลกที่แตกต่างจากคนในโลกนี้เพราะเราอยู่ในชุมชนที่เราเรียกว่าเรามีพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเราและถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีพวกเราก็จะเป็นคริสตจักรที่ดีเป็นเหมือนพระองค์อยากให้เราดำเนินชีวิตต่อไปเราอาจจะเจอความบาดเจ็บปัญหาจากความสัมพันธ์แต่อยากให้เรามองดูที่พระบิดาของเราผู้ทรงประทานความหวังให้กับเราในท่ามกลางความไม่สมบูรณ์เหล่านี้เพราะว่าในความไม่สมบูรณ์เหล่านี้เราได้พบพระเจ้าผู้ทรงบริบูรณ์ผู้ทรงสมบูรณ์สายตาของเราจับจ้องที่พระองค์จับจ้องที่พระองค์พระองค์เป็นแหล่งกำลังเป็นความสัมพันธ์แรกของเราเมื่อมองดูพระบิดาทรงทำให้ชีวาข้าเต็มด้วยสง่าราศีเมื่อชมพระบารมีชีวิตข้าละต่อพระพักตร ความบาปปัญหาทุกอย่างในโลกนี้เป็นเรื่องของความบาปเพราะว่าเราได้ปฏิเสธพระเจ้าเราได้ห่างไกลจากโลกเราได้หันหลังให้กับโลกถ้าเราอยากเห็นชีวิตของเราดีขึ้นอยากเห็นความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นเราจำเป็นต้องเดินหน้าเข้าไปหาพระองค์พาหัวใจของเราเข้าไปวางอยู่แทบเท้าพระองค์เปิดหัวใจของเราเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์เหมือนที่พระเยซูบอกว่าพระองค์อยู่ในเราเพื่อเราจะอยู่ในพระองค์เป็นความหนึ่งเดียวกันที่เราจะได้เติบโตและเรียนรู้ว่าเราจะมอบถวายหัวใจของเราเราจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เราจะเชื่อเราจะรักพระองค์เราจะติดตามพระองค์เราจะเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยคริสตจักรของพระองค์ให้ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งความสัมพันธ์วิถีแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นวิถีที่จะนำเราให้พบความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันในท่ามกลางชุมชนของเราและเมื่อเรามองไปอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับเราจะเห็นความงดงามในความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มันกำลังก่อร่างขึ้นเราจะรู้ว่าที่เรายืนอยู่ความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวเรามันงดงามเพียงใดมันส่งพลังให้กับชีวิตของเราเพียงใดมันเสริมสร้าง
ทำให้เราเติบโตและทำให้เราอิ่มบริบูรณ์และเต็มไปด้วยสันติสุขมากเพียงใดพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์อยากให้เราได้ใช้เวลาต่อไปพี่น้องครับในการที่เราจะได้สำรวจตัวเราเองขอเชิญพี่น้องนั่งลงในที่ประชุมแล้วก็ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านผมมั่นใจว่าพระเจ้าอาจจะทำให้ท่านได้นึกถึงความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดบางอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าได้ทำให้เราเห็นว่าเราต้องแอคชั่นต้องตอบสนองบางอย่างต่อความขัดแย้งต่อความสัมพันธ์ในเรื่องนั้นและพระคัมภีร์บอกว่าก่อนที่เราจะเข้ามาหาพระองค์เราจำเป็นจะต้องเคลียร์ความสัมพันธ์ตรงนั้นถ้าใครบางคนที่มีเป็นคนที่พี่น้องไม่สบายใจด้วยรู้สึกไม่ดีด้วยถ้าเขาอยู่ที่นี่พี่น้องใช้โอกาสนี้ได้ครับโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเป็นเรื่องผิดใจกันเล็กๆหรือเป็นเรื่องที่พี่น้องรู้สึกเองก็ตามพี่น้องสามารถเดินไปบอกเขาไปหาเขาและพูดในสิ่งเหล่านั้นได้ผมอยากปล่อยเวลาช่วงหนึ่งที่เราจะสามารถใช้เวลาของเราในการจัดการกับความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเราจะสามารถที่จะขอบคุณคนข้างๆในความสัมพันธ์ที่เขามีกับเรามาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ